ออกกำลังกายแบบอื่นๆได้อีกหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการปีนเขาการตีแบดการเล่นฟิตเนสการปั่นจักรยานกับสวัสดีครับก็ติดค้างเพื่อนๆไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับว่าจะมารีวิวสมาร์ทแบนปี2019ให้หมดสักทีมันก็มีของอื่นเข้ามาให้ผมรีวิวครับจนไม่ได้ทำครับวันนี้เรากลับมารีวิวสมาร์ทแบนหรือว่านาฬิกาออกกำลังกายกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับกับสมาร์ทแบนตัวใหม่ของ Nanotech ครับ Nanotech ID 1304ตัวนี้ครับนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงครับตัวนี้ครับก็จะเป็นสมาร์ทแบนด์จอสีนะครับแหมปี2019แล้วจอสีกันทุกรุ่นนะครับซึ่งสายของตัวนี้นะก็มีให้เราเลือกทั้งหมด6สีนะครับสีดำสีน้ำเงินสีฟ้าสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มนะก็ไปเลือกดูกันเองนะครับแล้วก็ใช้งานคู่กับแอปพลิเคชันยอดนิยมอย่างแอปพลิเคชันVeriFit Pro ครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้สมาร์ทแบนด์นะที่มีฟังก์ชันกดเลือกกีฬาได้หลายๆชนิดแนะนำตัวนี้เลยครับส่วนคนที่อยากได้ครับให้กดจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ไปซื้อกันเองได้เลยครับสำหรับสมาร์ทแบนด์ Nanotech ID 1304ตัวนี้นะครับก็เป็นสมาร์ทแบนด์จอสีครับหน้าจอขนาด 0.96 นิ้วครับแล้วก็กันน้ำ IP67 นะครับก็ใส่โดนเหงื่อโดนน้ำล้างมือได้ปกติครับแต่ว่าไม่ควรใส่ว่ายน้ำอาบน้ำนะครับเรามาแกะกล่องกันครับเมื่อแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอคู่มือนะครับ1เล่มครับซึ่งบอกวิธีการใช้งานคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็Android ฮะรวมถึงมีให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับสำหรับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือครับส่วนตัวสมาร์ทแบนด์ที่ได้มานะครับก็จริงๆอ่ะพอแกะออกมาเสร็จเรียบร้อยครับก็ผมรู้สึกแอบผิดหวังนิดหน่อยนะครับกับรูปทรงของมันครับแกะมาด้านในครับจากหน้ากล่องครับเราเหมือนกับตัวขอบเนี่ยมันจะเป็นโครเมียมมานะฮะแต่จริงๆพอแกะของจริงออกมาแล้วเนี่ยตัวกรอบที่ได้มาเนี่ยครับมันเป็นกรอบพลาสติกสีเงินธรรมดาครับพ่นสีนะฮะตัวหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวสายครับเป็นย่างซิลิโคนนะครับสายมีขนาดเล็กนิดนึงนะครับก็จริงๆแล้วก็เหมาะสมครับผู้ชายผู้หญิงใส่ได้นะแล้วก็ออกกำลังกายก็ถนัดดีครับไม่เกะกะมากนะฮะไม่จำเป็นต้องใช้ที่ชาร์จแบตครับเพราะว่าสามารถถอดสายออกมานะครับแล้วก็ชาร์จกับ USB ที่อยู่ที่ตัวเครื่องได้เลยเปิดขึ้นมาครับหน้าจอก็จะแสดงเวลานะครับแต่ว่ายังไม่แสดงอุณหภูมิอากาศของวันนี้นะครับตามที่เห็นในโบรชัวร์ของโฆษณาเขานะก็จริงๆต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือก่อนนะถึงจะแสดงนะครับมาดูที่ตัวสมาร์ทแบนด์บ้างครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับที่ตัวสมาร์ทแบนด์เองเลยเนี่ยสามารถนับก้าวเดินได้ครับวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ซึ่งวัดเร็วมากๆนะครับโหมดการเดินครับเราสามารถกดค้างไว้นะฮะแล้วก็เขาจะทำการนับการเดินครับสำหรับคนที่ไม่ได้วิ่งออกกำลังกายนะเดินเฉยๆนะก็ใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับในโหมดการเดินเนี่ยเมื่อเรากดสตาร์ทครับเขาก็จะดูเรื่องของเวลาการวิ่งนะครับค่าอัตราการเต้นหัวใจขณะที่เราเดินออกกำลังกายครับดูสเต็ปว่าเราเดินไปกี่ก้าวครับดูแคลอรี่ว่าเผาผลาญไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูระยะทางในการเดินครับว่าเดินไปเท่าไหร่แล้วครับรวมถึงบอกเพลทในการเดินการวิ่งของเราด้วยนะครับแล้วก็มาเอเวอเรจเพลทให้เราด้วยอีกต่างหากด้วยนะครับทีนี้เมื่อเราใช้เสร็จครับเราก็กดที่หน้าจออีกครั้งครับเขาก็จะมาสรุปเป็นเมนูให้ที่หน้าจอสมาร์ทแบนด์แบบนี้เลยนะครับกิจกรรมอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งนะครับหรือว่าการปั่นจักรยานนะครับก็สามารถกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งการคำนวณเนี่ยเขาก็จะทำแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกิจกรรมนะครับจริงๆแล้วหลักของมันเนี่ยทำงานเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าการคำนวณแคลอรี่ครับกับกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมครับแต่ยังไงเนี่ยเราจะต้องเซตตั้งค่ามาก่อนนะครับสำหรับตัวสมาร์ทแบนด์ครับก็ใช้ง่ายๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือกันบ้างครับที่สำคัญครับสำหรับคนที่จะเชื่อมต่อครับอย่าลืมเปิดสัญญาณบลูทูธด้วยครับเมื่อเข้ามาครับเขาจะให้เราเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทแบนด์นะครับเราก็กดนะครับรีเฟรชครับเพื่อค้นหาสมาร์ทแบนด์เมื่อเข้ามาครับเขาก็จะค้นหาสมาร์ทแบนด์ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อติดเร็วมากๆนะครับสมาร์ทแบนด์ก็จะเป็น ID 130 Plus Color HR นะครับเมื่อเข้ามาครับจะเห็นหน้าจอสมาร์ทแบนด์ของเราเป็นแบบนี้นะฮะก็สำหรับหน้าแรกนะครับก็จะสรุปรายวันครับเป็นสเต็ป9เดินแอคทิวิตี้ในการทำกิจกรรมในแต่ละวันนะครับเวลาการนอนนะครับแล้วก็ฮาร์ดเรทครับซึ่งทั้งหมดครับก็สามารถสรุปดูนะครับเป็นแบบรูปแบบกราฟก็ได้และสามารถเลือกดูย้อนหลังก็ได้ครับต่อมาครับเราสามารถมาดูละเอียดครับแบบเป็นดีเทลรายสัปดาห์นะครับ
หรือว่าเราจะเลือกจากปฏิทินครับเป็นรายเดือนรายปีก็ได้ครับโดยทั้งหมดจะสรุปไว้นะครับเป็น Average ด้านล่างนี้นะครับซึ่งมีทั้ง Activity นะครับ Sleep แล้วก็ Heart Rate อีกเช่นกันครับในหมวดบวกครับเราสามารถเลือกนะครับลักษณะการทำกิจกรรมของเราได้ครับว่าเราจะเลือกวิ่งนะฮะกำหนดด้วยระยะทางนะครับหรือกำหนดรูปแบบการออกกำลังกายแบบอื่นๆได้อีกหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการปีนเขาการตีแบดการเล่นฟิตเนสการปั่นจักรยานกับพี่ครับการวิ่งบนลู่กิจกรรมโยคะนะครับบาสเกตบอลฟุตบอลเทนนิสแล้วก็การเต้นประเภทต่างๆครับก็เลือกจากตรงนี้ได้เลยนะโดยการเลือกทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันจะเป็นการประเมินคำนวณแคลอรี่ให้เราเท่านั้นเองนะครับสำหรับหน้า device ครับเราเป็นหน้าที่สำหรับเซตอัพการเปิดการตั้งค่าต่างๆนะเราสามารถแจ้งเตือนเวลามีสายเรียกเข้านะครับแจ้งเตือนการนั่งนานนะครับตั้งปลุกนะครับ SMS ต่างรูปแบบต่างๆนะซึ่งการใช้งานหลักๆของ Smart Band ตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นสมาร์ทแบนด์อีกตัวหนึ่งเลยที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับในปี2019ที่สำคัญครับราคามันแค่พันต้นๆเท่านั้นเองนะผมว่ามันก็ถือว่าคุ้มค่ากับการใช้งานเลยสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้สมาร์ทแบนด์ตัวนี้นะครับไว้ใช้นะก็สามารถสั่งได้ครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ